เป็นวันแม่ฮะปกติรักคุณแม่บอกรักทุกวันไหมก็บอกทุกวันครับเวลาไปแข่งก็ตามมาเชียร์ตลอดครับจะเห็นคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะ12 13ก็ตามใช่เขาตามทุกทีไปแข่งไกลๆเขาตามเขาแบบลูกชายคนเดียวเขาก็ห่วงครับอยากจะบอกอะไรคุณแม่ฮะในวันแม่ก็อยากบอกว่ารักแม่มากครับก็แม่ทำทุกสิ่งให้นิวเหมือนกันให้นิวมีวันนี้ได้ครับก็คงจะกลับบ้านนะครับตามปกติอยู่แล้วก็คือกลับไปแข่งมาเสร็จก็กลับอยู่ทุกครั้งแล้วกลับไปหาแม่หายายอะไรอย่างเงี้ยปกติบอกรักเขาไหมก็ไม่ค่อยบอกมากครับเพราะว่าแบบส่วนมากเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ค่อยอะไรมากมายก็รักแม่อยู่แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครับร้านดีครับพาแม่มาดูบอลบ้างไหมก็แม่ผมจะไม่ค่อยออกไปไหนครับก็คืออย่างแมตช์ที่แม่กองอะฮะก็ไปดูแต่ว่าเผอิญว่าแบบเห็นลูกชายโดนด่าอะไรเงี้ยหัวเสียอะไรบอกเล่นบอลดูบอลมาไม่เคยไม่คิดเลยว่าเขาจะด่าอะไรกันขนาดนี้อะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบขึ้นรถไปนั่งรอที่รถแต่ไม่ดูละครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงลูกๆที่จะทำเพื่อคุณแม่ในวันอาทิตย์นี้นะวันแม่นะครับไม่จำเป็นนะต้องเป็นวันแม่อะไรเงี้ยก็ทุกวันก็ทุกคนก็ต้องให้ความเคารพและความรักแม่เราแต่อยากจะแบบวันแม่ฮะอยากให้ทุกคนพาแม่ไปกินข้าวมั่งอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ได้บอกรักแต่ว่าเราแสดงออก For me a for mother but now no my mother not exist she die already but I want to say to every man good luck for them they have to try forAnother every baby they want the good luck for every man ชีวิตเนี่ยเขาแม่เขาเสียไปแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบรักแม่มากๆให้ทำดีกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมโทรคุยแม่ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่วันแม่วันเดียวครับที่เราจะบอกรักก็เป็นทุกๆวันครับที่เราต้องรักแม่รักพ่อครับไม่ใช่รักแม่วันเดียวครับรักคนให้กำเนิดพ่อแม่ด้วยครับให้อะไรทั้งคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือยังก็หลายอย่างแล้วครับแต่ก็เป็นสิ่งของบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ให้วันแม่ก็อาจจะส่งไปให้อย่างเงี้ยครับไม่ได้กลับบ้านครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงลูกทั้งหลายในวันแม่ที่จะถึงครับแม่ก็อยากจะบอกครับรักแม่ทุกๆวันครับไม่ใช่ว่ารักแค่วันแม่ก็ไม่มีใครรักเราเท่าแม่ครับผมเชื่อว่าทุกคนครอบครัวของเราถึงเราจะแม้เราจะล้มลุกคุกคานมาแต่สิ่งสำคัญคือสถาบันครอบครัวครับรักพ่อรักแม่มากครับก็สำหรับวันอาทิตย์ที่2นะครับสิงหานี้นะครับก็เป็นวันแม่นะครับวันแม่ของทุกคนนะครับก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แม่ก็มาดูบอลทุกแมตช์อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักแม่ให้มากๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่เราจะทดแทนพ่อแม่ได้คือความสุขที่เราจะมอบให้กับพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ช่างขอให้ทำให้กับพ่อแม่ด้วยความสุขนะครับขอให้แม่ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีลูกที่ดีมีอนาคตที่ดีของลูกนะครับมีลูกที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับแม่ปกติผมไม่ค่อยแบบว่าบ้านผมไม่ค่อยแบบว่าอะไรวุ่นวายแล้วอะไรเงี้ยก็แค่แบบว่าคือมีโอกาสอยู่ด้วยกันครบ4คนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็แบบมันก็น่าจะแบบสมบูรณ์แล้วอะแล้วก็แค่แบบน้องกับผมก็แบบไหว้แม่อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยประมาณนี้แหละพี่ฝากอะไรถึงลูกทุกคนในวันแม่ครับก็ผมว่าวันแม่ปีนี้ครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนทำตัวดีๆแล้วก็ใครที่แบบยังมีโอกาสบอกรักแม่อยู่หรือว่ามีโอกาสกอดแม่อยู่อะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะเริ่มทำในวันแม่หรือว่าผมว่าเราควรจะทำทุกวันอ่ะเป็นแม่ของเราด้วยแล้วก็ผมว่าโอกาสอะไรเงี้ยมันอย่าไปอายหรือว่าอย่าไปกลัวว่าแบบเราไม่กล้าทำอะไรเงี้ยผมว่าบางครั้งการที่เรากอดแม่หอมแม่อะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกดีกว่าแบบการที่เราไม่ทำอะไรเลยก็ได้ก็อยากให้วันแม่ก็อยากให้แม่ทุกๆคนครับมีความสุขแล้วก็หวังว่าลูกๆทุกคนก็จะทำตัวอย่างดีแล้วก็เป็นวันแม่ที่แบบมีความสุขทั้งแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ครอบครัวด้วยครับส่วนตัวแล้วผม
วันแม่เป็นเหมือนเป็นวันที่รำลึกอีกวันนึงคิดถึงแม่อีกวันนึงแต่ว่าคือส่วนตัวแล้วความจริงก็มีโอกาสได้เจอแม่บ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับแม่อยู่แล้วพอสมควรไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่12วันนี้อย่างเดียวหรือว่ายังไงแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ค่อยได้เจอแม่หรือว่าอยู่ไกลแม่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กลับไปใกล้ชิดกับแม่ได้กลับไปพาท่านทำให้ท่านมีความสุขแล้วมานี้ก็ยังไงก็รักแม่มากๆครับผมก็คือเรามีแม่คนเดียวก็ยังไงก็อยากให้รักท่านให้มากๆครับผมขอน้ำ